สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครอ้อมฟ้าโอบดินนำแสดงโดยเพื่อนคณินบัวนรินทิพย์เจ้าคุณพันชนกชนแชมป์ชนาทิพย์เอนจอยธิดารัตน์และซีนพัทรากรจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำตกเขาทำให้ผู้กองพสุดและน้ำปิงภรรยาสาวชาวดอยเสียชีวิตเป็นเหตุให้ตะวันลูกชายวัย6ขวบกลายเป็นเด็กกำพร้าทอฟ้านักธุรกิจสาวสวยเก่งผู้เป็นน้องของพสุดต้องเดินทางขึ้นเหนือไปร่วมพิธีศพของพี่ชายแทนอาทิตย์ผู้เป็นพ่อที่ช็อกจนล้มป่วยกระทันหันแม้จะเคยประกาศตัดพ่อตัดลูกเมื่อพสุดไปคว้าเอาสาวชาวดอยมาเป็นภรรยาแต่อาการใจสลายที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าพ่อยังคงรักลูกชายคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงทอฟ้าสัญญากับพ่อว่าจะพาหลานกลับมาเลี้ยงที่กรุงเทพให้ได้จึงเกิดศึกชิงหลานขึ้นระหว่างเธอกับขุนเขาลุงของตะวันซึ่งเป็นชาวดอยเจ้าของไร่กาแฟผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ด้วยความที่ทอฟ้าต้องการช่วยพ่อชดเชยความผิดในใจที่เคยทำไว้กับพี่ชายจะต้องสลัดความเป็นคุณหนูไฮโซแล้วบุกขึ้นเหนือไปเพื่อชิงตัวตะวันกลับมาแต่อุปสรรคใหญ่ก็คือขุนเขานั่นเองทอฟ้าจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนใจเขาแต่ใครจะไปคิดว่าภารกิจพิชิตหลานจะยากยิ่งกว่าการแข่งขันทางธุรกิจที่เคยทำเธออาจไม่ได้ตัวหลานชายกลับไปแถมยังต้องทิ้งอะไรหลายอย่างไว้ที่นี่ทั้งอีโก้และหัวใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามอ้อมฟ้าโอบดินทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม25พฤษภาคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะครับพ่อมีอะไรก็สุดออกจากบ้านเขาก็คงไม่ตายป้าจะพาหลานกลับมาหาพ่อนะคะสัญญานะลูกตะวันพี่สาวคนนี้เขารู้จักพ่อด้วยครับผมเป็นพี่ชายของน้ำปิงแม่ของตะวันฉันไม่ยอมตะวันต้องกลับกรุงเทพกับฉันตะวันเขาโตมาโดยที่ไม่มีคุณเขาก็ต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณเหมือนกันคุณฉันจับมือคุณไว้แล้วไม่เป็นไรนะฐานะของผมเนี่ยมันไม่เท่าเทียมแล้วก็ไม่คู่ควรกับคุณรู้แบบนี้แล้วคุณยังโอเคที่จะอยู่กับผมหรือเปล่ากด33ดูมือถือกด3 plus